วิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่าดอกดาวเรืองไม่ได้มีดีแค่นำมาร้อยพวงมาลัยจัดแจกันไหว้พระหรือทำเป็นมาลัยคล้องคอนักเลือกตั้งช่วงหาเสียงเท่านั้นแต่ยังมีสารสำคัญที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณได้อีกด้วยดังกรณีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยได้แปรรูปเป็นชาดอกดาวเรืองบรรจุถุงขายสร้างรายได้อย่างดีคุณณฤดีทองวัดเกษตรกรบ้านหนองบงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเล่าถึงจุดเริ่มต้นการแปรรูปชาดอกดาวเรืองว่าแต่เดิมตนประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกดาวเรืองมานานกว่า13ปีหลายปีหลังมานี้ต้องประสบปัญหาด้านการตลาดทั้งราคาขายแต่ละปีไม่แน่นอนจึงเปลี่ยนวิธีการสร้างรายได้แบบใหม่ศึกษาค้นคว้าหาประโยชน์ด้านอื่นของดอกดาวเรืองจนค้นพบว่าในดอกดาวเรืองมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณได้จึงต่อยอดจากจุดเด่นตรงนี้ทดลองแปรรูปดาวเรืองทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะกระแสรักสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีแต่จะสูงขึ้นเรา3ปีก่อนจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการขายดอกสดมาทำชาแทนโดยทดลองปลูกดาวเรืองในโรงเรือนเพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดเพราะดอกดาวเรืองเป็นพืชที่ค่อนข้างดูดซับสารพิษในดินได้ดีการปลูกในโรงเรือนถือเป็นวิธีที่ช่วยหลีกเลี่ยงสารเคมีได้มากและต้องปลูกในถุงที่เป็นดินที่ไม่เคยใช้ปลูกพืชที่เคยใช้สารเคมีมาก่อนขั้นตอนการแปรรูปเก็บดอกดาวเรืองที่บานเต็มที่ไม่ให้ติดเกสรออกมาเนื่องจากตรงส่วนของเกสรจะทำให้มีกลิ่นฉุนนำมาล้างน้ำให้สะอาดผึ่งลมให้แห้งหรือจะใช้วิธีอบก็ได้จากนั้นนำมาบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เตรียมจำหน่ายดอกดาวเรืองสดจำนวน1กิโลกรัมเมื่อนำมาอบเป็นชาแล้วจะได้ประมาณ100กรัมสรรพคุณดอกดาวเรืองมีสารแซนโทฟิลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งโดยมีส่วนประกอบเป็นโมเลกุลที่มีออกซิเจนอันได้แก่ลูทีนและซีแซนทินซึ่งจัดว่าเป็นสารบำรุงสายตาจากพืชมีสีโดยทั้งสองสารนี้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาได้ช่วยกรองแสงสีฟ้าและยังเป็นสารออกซิเดชันช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่จะทำลายประสิทธิภาพการทำงานของจอประสาทตาโดยการนำเอาสารบำรุงสายตาจากดอกดาวเรืองมาใช้วิธีรับประทานแนะนำให้ชงเป็นชาดื่ม1หยิบมือต่อน้ำร้อน1แก้วเท่านี้ก็จะได้รับสารบำรุงสายตาที่ซ่อนอยู่ในดอกดาวเรืองแล้วชาดอกดาวเรือง10กิโลกรัมขายในราคา 2,500 ถึง 3,000 บาทต่างจากการขายดอกสด10กิโลกรัมจะได้เงินประมาณ300บาทเมื่อมีการแปรรูปทำชาคือสามารถเก็บไว้จำหน่ายได้นานเป็นปีดอกสดอยู่ได้แค่ 3-5 วันกลายเป็นขยะทันทีที่สำคัญมีรายได้ดีกว่าเดิมเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50%